ไม่สูงค่าไม่สูงค่าเนี่ยกินข้าวแล้วครับข้าวตักแล้วคำแก้วก็ตักข้าวให้เนาะเยอะๆเนาะกินเยอะครับสาวๆพักเหนื่อยกันเนาะของเข้าครับน่ะของมันเป็นบ้านอะเป็นเนื้อแอนอะคุ้มๆอะครับฝั่งนู้นนะเราตากไว้ก่อนมันยาวฝั่งซ้ายนะคือตากไว้ก่อนแต่ฝั่งขวานั่นคือกองให้เป็นกองใหญ่ๆที่เราเห็นกันนะกองสวยๆนะคะครับนะคะสวยมากเลยอะพอกองเสร็จแล้วเขาทำไงต่อครับเตรียมทุบครับโอ้โหถ่ายสาวสวยแล้วน้องคำแก้วครับแน่แข็งแกร่งครับโอ้มีวะกอกมีหลายอย่างนะครัวข้างในไปถ่ายใกล้หน่อยสิมีอะไรบ้างโอ้น้ำพริกกะบะกอกขายจากไหนบะกอกหนักเนาะช่วงนี้เนาะเป็นตุ้งเนาะมีน้ำพริกมะกอกนะคะมีกระผักสดแล้วก็มีมะกอกเป็นลูกๆกินกันสดๆเลยค่ะพี่เบียครับมาแล้วค่ะพี่เบียขบวนนู้นค่ะโอ้มาแล้วครับฝั่งนู้นครับฝั่งนู้นครับเขาเดินทางกันมาแล้วครับจะเดินไปรับเขาสักหน่อยได้ไหมเนี่ย อันนี้คืออะไรครับนี่ที่เราโอ้เราแช่ยาชิมสักหน่อยได้ไหมเนี่ย ขอชิมนิดเดียวพอแล้วเนาะเดี๋ยวเราเข้ามาก่อนครับน้องคำแก้วก็มาปอกอะไรนะมะกอกเนาะมะกอกเชียงตุ๋งเราใส่ไปได้ฮะส้มๆผัดๆส้มผัดโอ้เป็นบรรยากาศบ้านทุ่งจริงครับชายทุ่งเถียงนาของจริงครับจริงสักจริงนะปวดหัวตุบๆๆอาชิมจะได้จืนกระเปี๊ยกพี่มันนกนั่นแหละเป็นน้องนำเนาะเป็นไงครับเปรี้ยวจี๊ดแซ่บลิ้นฝาดเปรี้ยวครับเม็ดแต่เด้ออ๋อนี่เนาะอ๋อจิ้มกับนี่ส่วนผสมมีอะไรบ้างนะกะปิถั่วเน่าหรือเปล่ากะปิไม่มีมีถั่วเน่าขิงแล้วก็พริกเกลือน้ำปลาอ๋อไม่มีกะปิครับเป็นไงบ้างเหมาะเนาะเหมาะหลายเด้อเนาะอร่อยอ่ะอืมกินอย่างนี้ค่ะอ๋อกินอย่างนี้ไงผสมกับผักกาดแล้วก็บะกอกใส่กับน้ำพริกถั่วเน่าใส่ผักชีเข้าไปเป็นก้อนพอดีคำกินน้ำพริกอร่อยอ่ะพี่โอ้หวานเต้ยข้าเนาะครับหวานน้ำพริกหวานครับสุดยอดอ่ะคุณยังต้องใส่แบบเป็นห่อแบบน้องข้าวปีแบบเมื่อกี้นะครับอ่ะเดี๋ยวรอมากินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาครับเนี่ยโอ้โหหลังจากเวลาผ่านไปสาวๆก็รอให้คนที่ทำนามากินข้าวเนาะแต่ว่าช่วงเวลาที่รอผมจะลองเดินไปหาเขาเนาะไปดูการตากข้าวเนาะโอ้โหคนที่นี่ครับบรรยากาศตามรายทางครับเนี่ยมีข้าวที่กำลังตากแห้งเนาะถ้าแดดร้อนๆจัดก็จะสามารถใช้งานได้เนาะยอครับครับวิถีเชียงตุงครับเชียงตุงอ่างหลียังเป็นดินเหนียวครับต้องค่อยเดินนะครับไม่งั้นจะตกคันนาได้นะครับยังไงขอดูหน่อยนะครับโอ้นี่เพราะว่าเอาข้าวมาตากแห้งเนาะพริกไปพริกมานะครับเนาะเพราะว่ามันโดนฝนเมื่อวานโดนฝนใช่เพราะว่าเมื่อวานฝนตกวันนี้ฝนก็ยังตกอีกเนาะครับนี่พริกข้าวพริกไปพริกมาแบบนี้นะครับเนาะครับพริกงานก่อนให้มันแห้ง
ครับส่วนเหลืองของเดี๋ยวก็กองอันนี้ตากประมาณกี่วันถึงจะใช้งานได้ครับเดี๋ยวก็กองครับอ๋อเดี๋ยวก็กองเนาะเพราะมันแห้งอยู่แล้วอ๋อครับถ้ากองใหญ่ๆก็คือสามารถมาทุบๆได้เลยเนาะโอ้ใช้เครื่องทุบเนาะครับอ่ะสุดยอดครับขอบคุณมากครับเนี่ยโอ้โหข้ามไปไหนเด้อครับโอ้โหลุงดูช่วยกันครับตอนนี้เขายังไม่พักกินข้าวนะครับเนาะเนี่ยแม่กำลังเกี่ยวอยู่แล้วก็เอาข้าวมาตากแห้งแล้วก็ฝั่งนู่นก็เป็นกองใหญ่ครับไม้สูงค่ะไม้สูงค่ะไปดูใกล้ครับอุ๊บโอ้โหนี่เสียวครับเกี่ยวเสร็จก็เอามาตากพอแห้งเสร็จก็เอามากองเป็นกองใหญ่ๆสุดท้ายก็จะใช้เครื่องทุบเนาะเนี่ยการเกี่ยวข้าวก็ ขอดูหน่อยนะครับไม้สูงค่าโอ้โหไม้สูงค่าโอ้เนี่ยการเกี่ยวข้าวไม้สูงค่าไม้สูงค่าเนี่ยโอ้โหอันนี้สาวน้อยกันนี่โอ้สาวน้อยสาวน้อยขอหยิบเคียวโชว์หน่อยได้ไหมคะขอหยิบเคียวโชว์หน่อยได้ไหมเอาฟองกองข้าวหยิบโชว์หน่อยค่ะขอบคุณครับเนี่ยโอ้สาวน้อยงามหลายห้างหลีโอ้โหในข้างหน้านี่ก็เป็นการกองนะครับเนาะเพื่อที่จะใช้เครื่องจักรในการทบข้าวเต็มเล็ดต่อไปครับเสียครับหลังจากเวลาผ่านไปตอนนี้คนทำนาก็ทยอยกันมากินข้าวแล้วครับโอ้โหเนี่ยเริ่มมาครับมันถึงที่ข้าวคนนี้ยังพ่อครับสวัสดีครับไม้สูงค่าเนี่ยคุณพ่อของน้องคำแก้วครับครับไม้สูงค่ามาแล้วค่ะโอ้ระวังนะครับครับมาแล้วครับมากินข้าวกันโอ้มาเราก็มาขยับให้เขาข้าวกันก่อนครับมาเลยค่ะครับโอ้โหบรรยากาศครับเมนูเราก็จะมีหลากหลายเมนูมากนะครับเนาะก็อย่างที่บอกไปเป็นมะกอกเอาไว้กินเล่นเอาไว้กินแซ่บจะได้แบบไม่ง่วงเนาะเขาจะได้มีแรงในการทำนากันต่อครับกลับมาเลยครับน้องคำแก้วก็เป็นแม่ครัวเนาะแล้วก็น้องเขาอีกก็ร่วมด้วยช่วยกันมารังสรรค์เมนูแกงผักกาดครับก็ตอนนี้ก็จะมากินข้าวแล้วครับเนี่ยมาครับไปสูงค่าโอ้มีสาวด้วยเนี่ยห้างหลีขนาดนอกครับสาวมาทำนาด้วยครับโอ้นี่คือผสมยังไงคะน้องคำแก้วคะผสมน้ำผสมน้ำเข้าไปเป็นอะไรนะเป็นถั่วเน่าเนาะเพื่อที่จะกินกับอันนี้หรือเปล่าคะอ๋อต้องมีขิงมีพริกเกลือน้ำปลาใช่ไหมคะน้องคำอีแล้วก็จะกินกับมะกอกครับกินกับผักกาดแล้วก็ผักชีครับแซ่บหลายครับเป็นเมนูทานเล่นครับให้คุณพ่อพักเหนื่อยก่อน ครับ
ครับห่อหน่อยครับแล้วป้าเนาะครับวิถีชาวนาครับนะแล้วก็ขายไปผมเนี่ยเลยต้องเดินมาจากที่มาสีหายอ่ะครับผมจะขอแม่นะเขามาที่ครับมาครับอ๋อแม่สวัสดีค่ะไม่สุขค่ะอ๋อคุณแม่เนาะอ๋อเมื่อกี้ก็นึกว่าใครคุณแม่น้องคำแก้วนั่นเองครับครับครับมาเลยครับมาเลยครับสบายมากโอ้แสงน้ำตาลอ๋อแสงน้ำตาลผสมเข้าไปครับเนี่ยแสงน้ำตาลครับน้ำตาลมาเลยมาขึ้นมาเลยค่ะมาเลยครับมาเลยครับมาเลยมาเลยครับตามสบายมาเลยค่ะมาเลยค่ะมาเลยค่ะครับแม่มาเลยครับแม่ขึ้นได้ก็ครับครับอันนี้ไว้ไหนดีครับอ่ะมาเลยครับขึ้นมาเลยครับครับโอ้โหใบกาครับแม่ก็ทำนาตั้งแต่เจ้าเนาะครับครับเขาอยากกินอะไรอย่างเดียวครับกินเลยกินแล้วนะครับไปเลยครับอ่ะเลยครับนี่เป็นบรรยากาศการกินข้าวช่วงตอนกลางวันแดดร้อนครับเนาะแม่จับตาก็มีสาวงามเข้ามาทำนากันด้วยครับเนี่ยครับขึ้นมานี่มาครับมาเลยครับมาเลยมาเลยครับมาเลยครับนั่งดีเลยครับเดี๋ยวไปเลยมาเลยครับมาเป็นสางครับมาเลยครับกินอะไรตักแกงยังไม่กินข้าวโอเคถ้าก่อนอย่างนี้ก่อนอ๋อกินนี้ก่อนใช่ไหมแก้ร้อนเขาว่าตอนนี้แก้ร้อนด้วยการกินเมนูกินเล่นก่อนครับจะมีกินนะคะบะกอกเนาะที่บอกไว้เมื่อกี้ครับเนี่ยกินขอโทษตีหัวเอเวอร์ไรมานอยากดีอยากกินแล้วอ่ะครับกินแล้วเบียร์เราก็ผสมกับรากไม้นะเป็นสมุนไพรเนาะอ๋อคือยังไม่กินข้าวใช่ไหมกินนี่ก่อนเนาะแล้วก็เล่าก่อนเป็นเขาเรียกว่าเป็นออเดิร์ฟเนาะครับเนี่ยโอ้เนี่ยเป็นยาชูกำลังครับอะไรข้าวอะไรข้าได้เวลากินเข่ากันแล้วครับและอมป้อมเนี่ยอมป้อมอมป้อมอ้อมป้อมเนาะเป็นภาษาปลองนะครับเนาะโอ้ปลองแต่อ่างครับโอ้โหได้สับใหม่ๆครับเนี่ยกินข้าวแล้วครับน้องคำแก้วก็ตักข้าวให้เนาะเยอะๆเนาะกินเยอะครับกองทัพต้องดูในท้องครับโอ้โหเนี่ยกินเยอะๆชิมครับกินด้วยกันเลยครับพ่อเข้ามาเลยครับพ่อกับแม่มาเลยครับมาเลยเขามีอยากกินใช่ไหมเนี่ยไม่เป็นค่ะเมนูที่น้องขำแก้วได้รังสรรค์ครับจะเอามากินกันแล้วโอ้โหเนี่ยเติมเมนูหลังนะครับแกงผักกาดครับโอ้โหลายน้องคำแก้วครับมีน้ำพริกแคบหมูหนังฟองแล้วก็แกงผักกาดอีกหนึ่งนะผักกาดครับแน่นอนค่ะไม่ใช่แล้วก็นี่เมนูเสริมเมนูเสริมถั่วแล้วนะที่นี่ถั่วขาวถั่วขาวโอ้โหนี่กองทัพต้องเดินในท้องครับคุณครับนี่โอ้โหน่ากินมากครับเพื่อนครับเอาเลยครับเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะอ่ะเลยครับขยับเข้ามาครับขยับเข้ามาครับขยับมาเลยขยับเข้ามาเลยครับครับมาเลยครับขาตอนหลังพิบมาเลยครับเป็นสางให้กันเดี๋ยวเราถ่ายเก็บใบกาครับเพื่อนๆรับชมครับเนี่ยมันเป็นสางยามนั่นน่ะโอ้โหให้กันเนาะจะทำอะไรจามมาเลยครับเข้ามาเลยครับมาค่ะมาเลยครับอันนี้เราถ่ายทำเฉยๆครับไปเลยครับครับเข้ามาเลย
กระชื่นมึงครับนะเดี๋ยวเอาเตียงจอกระแป้นแดงเลยได้ที่อร่อยอ่ะเดี๋ยวผมจะชิมให้เพื่อนๆชมก่อนปีคลิปครับกับฝีมือน้องทำแก้วของเราครับนางเอกของเรานางเอกสวยของเรานี่แหละตาปูไปกินนะป่ะกินจะกินกันแล้วมาคนนี้ยังตักมาครับเดี๋ยวผมจะชิมให้รับชมครับคุณลองกันครับแล้วกิน1คำครับเห็นไหมครับครับกินครับเป็นไงครับเผ็ดเผ็ดครับผมจะลองชิมจอประกาศนะครับไอ้จอประกาศอ่ะแกงประกาศนะแป๊บนึงนะครับดึกล้ำแกงผักกาดใส่ชิ้นหมูใส่น้ำพริกหน่อยล้ำเท่าไหร่นี่นะแกงใส่ถั่วเน่าอะไรอ่ะเนาะลอยเนาะน้ำพริกล้ำหอมถั่วเน่าหอมผักสดแล้วก็น้ำพริกเผ็ดกำลังดีถั่วเน่าหอมอ่ะพี่จีก็แม่จีเนาะน้ำพริกจีเนาะคุกเข้ากับจีกับหอมอร่อยครับอร่อยมากเลยค่ะน้ำพริกไม่เผ็ดมากกินข้าวด้วยกันนะคะดูสาวอร่อยอร่อยกันใหญ่เลยค่ะเมนูง่ายๆแต่อร่อยสาวมากินกะกินแล้วก็มือมาบังคำแก้วนึกกินใหญ่เลยค่ะล้ำก็ล้ำล้ำเนอะเมืองไทยล้ำเออมือเหนือเจียงใหม่วันล้ำวันหวานล้ำก็ไม่ใช่ฟ้อนนะหวานหวานไม่ใช่ว่าลืมเนาะไม่ใช่ว่าลืมด้วยไงกันล้ำหวานล้ำแต่กะกินข้าวจีนอันนี้หวานเนาะอร่อยเนาะอร่อยครับน้องคำแก้วขอชิมเพื่อนรับชมก่อนปิดคลิปครับนางเอกของเราครับวันนี้ครับขอชิมฝีมือของตัวเองครับเนี่ยกับแกงผักกาดครับยำกินน้ำพริกหน่อยครับกินน้ำพริกนิดนึงหวานจ้าค่ะโอ้โหกินแกงผมวันนี้ครับอ่ะยอดค่ะครับก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมช่องเบลทริปแบกเป้ที่กินความสุขอยู่รอบตัวเราแล้วเจอคลิปหน้าครับทิ้งท้ายไปกับบรรยากาศการกินข้าวในช่วงตอนกลางวันนี้ครับโอ้โหหาดูได้ยากมากครับคุณครับสุดยอดนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับครับเดินทางกลับแล้วครับคุณพ่อคุณแม่ครับหลังจากที่เราได้กินอาหารมื้อแสนอร่อยกับครอบครัวของน้องคำแก้วตอนนี้เราก็จะเดินทางกลับแล้วครับโอ้โหครัวคุณเอี้ยงตาปุยไหวไหมคะไหวค่ะครับประมาณ15นาทีไปได้ครับโอ้โหเป็นบรรยากาศที่ชื่นมื่นครับที่เราได้มาสัมผัสด้วยตัวเองครับการทำนาการเอาข้าวมาให้คนทำนาแล้วนั่งกินข้าวกันที่เถียงนาโอ้โหประทับใจครับแล้วก็สาวห้างหลิงของเราข้ามดีดีนะสาวครับเบาละโอ้เมื่อกี้จอไอ้นะแกงผักกาดล้ำเนอะเออล้ำเต้นเนอะสาวโอ้โหล้นลมแรง